าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณค่ะเอาขยับไปดูมุมไบอินเดียกันหน่อยครับจอยโคลนถล่มมีคนตายมีคนเจ็บนี่ค่ะสิ่งที่เจอหนักเลยนะหลังจากที่ฝนเนี่ยตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องแล้วค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามุมไบอินเดียเกิดเหตุดินโคลนถล่มลงมาย่านชานเมืองนะคะครับมีบ้านเรือนพังเสียหายมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย25รายตอนนี้เนี่ยกู้ภัยยังคงต้องค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ดินโคลนที่ถล่มลงมานะคะคือหลังจากเกิดเหตุตรวจสอบมีบ้านพังเสียหาย11หลังค่ะแล้วก็ยังเจอสภาพฝนที่ยังตกลงมาอย่างหนักทำให้มีการประกาศงดการเดินรถไฟบริเวณย่านชานเมืองเรียบร้อยแล้วครับและต้องย้ำอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้ทางการอุตุนิยมวิทยาของอินเดียยังคงเตือนนะคะว่าจะยังคงเจอฝนตกหนักในเมืองมุมไบต่อรวมถึงพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันตกของอินเดียอีก4วันค่ะครับยังตกหนักอีก4วันต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะอินเดียนี่หนักทั้งโควิดแล้วก็มาเจอเรื่องของฝนฟ้าอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ